สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไพแบงค์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาชวนให้เพื่อนเพื่อนชาวไพแบงค์ทุกคนนะครับมาทำกิจกรรมตัวใหม่ของไพแบงค์นั่นก็คือบัตรภารกิจพิเศษครบรอบ4ปีนะครับหลังจากที่ทำบัตรภารกิจตัวนี้ครบทุกใบนะครับก็จะได้เป็นหน้ากากตัวใหม่นะครับคือ Mark GRS 4อายุการใช้งาน3วันนะฮะและหลังจากทำภารกิจครบทุกใบเสร็จนะครับก็จะได้ซีรีส์โคโบเบเกอร์นะครับจำนวน3ชิ้นครับเป็นเชียร์แท็กอักและคินฮะอย่างละวันหลังจากจบกิจกรรมนี้นะครับผมระยะเวลากิจกรรมนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันพุธที่15มีนาคม2560สิ้นสุดวันพุธที่29มีนาคม2560นะครับก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็นี่ก็คือหน้าตาของหน้ากากตัวใหม่นะฮะคือ Mark GR4 นะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในเกมครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของหน้ากาก GR4 กันเดี๋ยวครับนี่ก็คือหน้าตาของหน้ากาก GR4 นะครับผมคุณสมบัติครับป้องกันหัวบวก4ครับผมเพิ่มดาเมจแล้วก็ป้องกันดีเฟนส์ครับผมข้อมูลคร่าวๆก่อนภารกิจครบรอบภารกิจคร่าวๆนะครับผมพอยต์รวมก็จะได้ 4,000 พอยต์ครับ EP รวมก็ประมาณ 4,000 EP ครับผมและที่สำคัญเลยครับขาดไม่ได้นะครับยังจะได้หน้ากาก GRS รุ่น4นะผมจำนวน3วันและถ้าหากเพื่อนๆทำบัตรภารกิจครบทุกใบก็ยังจะได้ซีรีส์โคโบเบเกอร์จำนวน3ชิ้นครับชิ้นละวันนะครับผมนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆของบัตรครบรอบ4ปีนะครับผมก็เป็นไปตามนั้นครับผมหากใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็อยากจะชวนให้เพื่อนๆมาร่วมทำกันเยอะๆนะครับผมและก่อนจากกันไปครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับผมถ้าเกิดชอบแล้วเจอกันครับ